ค้กประเภทที่บอกว่าเป็นวุ้นนะครับแต่มันเป็นแฟนซีด้วยโอ้ยธรรมดาไม่ได้คุณนะครับไม่ธรรมดาเพราะว่าจากเป็นประเภทที่บอกว่าวุ้นธรรมดาธรรมดาแต่ตอนนี้เป็นวุ้นเค้กแผ่นแฟนซีนี่สวยขนาดไหนชิโอ้ยสวยเหรอครับดูภาพก็แล้วกันครับวุ้นมะพร้าวทองพูนนี่ชื่อร้านเขาครับอยู่ที่ถนนสนามบินซอย4จังหวัดพิษณุโลกนั่นเองครับเปิดมาได้5เดือนแล้วสำหรับคุณธนาเศษโพธิ์อุดมศิลป์ครับหรือคุณครูก้องอายุ42ปีเองครับนี่นะพร้อมกับครอบครัวครูก้องก็บอกผมอยากจะหารายได้พิเศษนะนอกจากการเป็นครูในชุมชน12ท่าตาลประชาสลิดแล้วอยากจะได้อาชีพสำหรับตนเองในอนาคตนะครับเอ๊ทำไงคุณปู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนี่นะทำวุ้นครับทำวุ้นมาแล้วปรากฏว่าเอ๊ะต้นเถียงเอ็นเห็นวุ้นนะครับก็ว่าขอต่อยอดหน่อยได้ไหมพอหลังจากนั้นก็ต่อยอดเลยครับไม่พอนอกจากวุ้นเราทำเมนูอาหารด้วยอย่างท่านผู้ชมเห็นอยู่อย่างนี้นะครับไม่กระทั่งเมนูหวานๆอย่างนี้ครับก็มีให้เห็นด้วยข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวหมูปิ้งฝูงปดฝูงเป็ดเริงร่าอย่างเงี้ยน้ำพริกจินตาโฟน้ำพริกปลาทูนะขนมจีนน้ำยาตีนไก่ครับโอ้โหเห็นไหมครับน่าทานไม่สดด้วยจัดเรียงรายนี่ครับสวยสวยผักต้มก็หน้าตาดีนะฮะนี่ครับอันนี้ที่เห็นภาพนี้นะครับเป็นขนมนะเซตน้ำพริกกะปิวุ้นแฟนซีเป็นวุ้นนะครับแต่เขาตกแต่งนะครับมาเป็นหน้าตาเป็นเมนูของคาวด้วยของคาวจริงก็มีของคาวประเภทของหวานนะครับก็ให้เห็นภาพอย่างนี้จริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นวุ้นหมดเลยแต่เอามาประดับตกแต่งนะครับเอามาเขียนแล้วก็สุดท้ายนะครับเอามาลงเลยเป็นเมนูอาหารหน้าตาออกมาแบบนี้ปรากฏว่าพอเปิดมา5เดือนเท่านั้นเองครับโอ้โหคนชอบมากเลยราคาก็ไม่แพงนะครับอย่างเช่นเค้กวุ้นแบบปอนนะครับจะอยู่ที่ปอนละ350บาทนี่นะนะครับหวานก็ไม่หวานเยอะนะนะก็ผู้สูงอายุนะครับกินแบบสบายๆด้วยอย่างน้ำกะทินะครับเขาเอาน้ำมะพร้าวสดแล้วเขาก็หั่นมะพร้าวนะครับบอกว่าไม่แก่มากนักนะเอาผสมลงไปด้วยเพราะฉะนั้นกินเข้าไปนะครับมันกรุบกรอบกรอบหอมนอกจากวุ้นแฟนซีที่อร่อยๆแล้วนะครับก็ยังมาจัดรูปแบบที่เป็นอาหารข่าวได้ด้วยนี่นะเพราะฉะนั้นคุณจะกินหวานคุณจะกินข่าวที่นี่ได้หมดหน้าตาดีนะครับได้หมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเอาอยากทานก็ไปได้เลยนะครับสำหรับร้านนี้นะครับก็ชื่อว่าทองพูนวุ้นมะพร้าวทองพูนครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับถนนสนามบินนั่นเองครับทำสวยนะสั่งได้ตั้งแต่ยังเป็นวุ้นอยู่เลยก็สั่งได้ค่ะเพราะว่าเป็นอาหารได้หลากหลายชื่นชมขมงบ่ายสามโมงคุยขมงบ่ายสาม